ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่สวนทางกับตลาดบ้างเนาะหุ้นที่นี่ก็จะเป็นหุ้นตัวอย่างมาวิเคราะห์การเป็นหุ้นที่สัมยานาเซิร์ชหรือว่าน่าขายถ้าพี่ๆสนใจหุ้นตัวไหนสามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะวันนี้ตลาดรีบาวด์ขึ้นกลับมา5จุดลงมาติดตามดูอีกทีนึงตลาดมีโอกาสขึ้นต่อได้หรือเปล่านะคะตอนนี้เราเข้ามาดูที่ตลาดกันก่อนนะคะลงดูที่อินเด็กซ์ไทยเนาะทีนี่นะตอนนี้ที่เราดูอยู่ก็จะเป็นอินเด็กซ์ไนน์เดลี่ชาร์ตละ1แท่งคือ1วันเนาะแล้วแนวโน้มของตลาดถ้าพี่ๆได้ติดตามดูอยู่นะนะคะก็คงรู้ฟังก์ชันคอมลิลิงโบเส้นสีขาวชี้ลงอยู่ก็หมายความว่าแนวโน้มในระยะยาวของตลาดคืออยู่ที่ช่วงขาลงนะคะเลย3ลาช่วงนี้ที่ขึ้นมาแถวๆนี้เนาะเดี๋ยวขยายครึ่งให้ดูนะคะที่นี่ที่ขึ้นมาเรียกว่ารีบาวด์ครึ่งตรงนี้ก็เหมือนกันรีบาวด์ครึ่งแล้วรีบาวด์ทะลุครึ่งเส้นสีเหลืองไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็ลงต่ออย่างเช่นถ้า2วันนี้นะคะตลาดรีบาวด์ขึ้นกลับมา2วันแต่พี่ๆลงดูนะคะยังเป็นแท่งสีเขียวเลยก็หมายความว่าเฉลี่ยลงมาก็คือเงินทุนยังไหลออกจากตลาดนะคะแล้วถ้ามาดูที่ MACD เนาะ2เส้นของ MACD ตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้เส้นสุดเลยหมายความว่าตลาดคืออยู่ที่ช่วงโซนอ่อนแอนะคะ3ลักษณะตลาดอย่างนี้นะคะที่สำคัญก็คือพี่ๆทุกท่านต้องติดตามหุ้นของตัวเองอย่างใกล้ชิดนิดนึงเนาะถ้าหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลงพี่ๆอย่าลืมนะคะต้องพยายามหาจังหวะขายแต่ถ้าสมมติว่าหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นพี่ๆค่อยมาติดตามลงดูแนวโน้มไปก่อนอีกทีนึงก็ได้นะคะเลยตอนนี้เรามาดูมีหุ้นตัวไหนบ้างที่สามารถสวนทางกับตลาดบ้างช่วงตลาดลงก็ยังเป็นสัญญาณที่ขึ้นอยู่มีหุ้นตัวไหนบ้างเนาะเช่นตัวอย่างหุ้น KGEM หุ้นตัวนี้วันนี้ก็ถือว่าขึ้นได้เยอะอยู่นะคะหุ้นตัวนี้ก็มีพูดถึงหลายๆครั้งเมื่อวันก็มีพูดถึงเหมือนกันวันนี้ครึ่งในระหว่างวันนะคะครึ่งมา10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะพี่ๆทุกท่านลองดูแนวโน้มใหญ่ของหุ้นตัวนี้คืออยู่ที่ช่วงแนวโน้มขาครึ่งเลข1คือเป็นสัญญาณที่เราสามารถติดตามซื้อได้เนาะเลข1แต่ที่นี่เงินทุนไหลออกเป็นแท่งสีเขียวแล้วยังไม่ได้คือ Golden Cross นะคะถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ตามก่อนหน้านั้นที่พูดถึงเราสามารถแป่งไม้ติดตามเลข1แป่งไม้ติดตามเลข1เนาะแล้วเมื่อไหร่มีเงินทุนไหลเข้ามีเงินทุนไหลเข้าคือ Golden Cross PP ค่อยมาซื้อพึ่งได้นะคะแล้วล่าสุดถึงตอนนี้นะคะมาถึงเลข7เงินทุนก็ยังไหลเข้าอยู่นะคะคือ Golden Cross อยู่นะคะลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่ๆที่มีอยู่นะคะสามารถตาม pattern 49ถึงเลข9นะคะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีสนใจอยากจะซื้อในปัจจุบันนี้นะคะงั้นเราต้องระวังระยะสั้นๆมีโอกาสพักตัวนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้มาถึงเลข9แล้วแต่ถ้าพี่คิดว่าถ้าเราสามารถขายทันได้เราสามารถขายตามที่เงินทุนไหลออกเนาะตอนนี้ยังเป็นเงินทุนไหลเข้าถ้าเปลี่ยนเป็นเงินทุนไหลออกเราค่อยมาขายก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือหุ้นตัวที่1ระยะสั้นๆยังสามารถติดตามได้อีก2วันนะคะถึงเลข9นะคะตอนนี้มาถึงเลข7แนวโน้มใหญ่ก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะหุ้นอีกตัวนึงนะคะหุ้น YGG หุ้นตัวนี้แนวโน้มใหญ่คือเป็นขาลงเลยที่นี่ขึ้นมาวันนี้ที่ขึ้นนะคะเรียกว่ารีบาวด์ขึ้นเท่านั้นอย่างที่นี่เนาะก็รีบาวด์ขึ้นก็เห็นสมาชิกทำกำไรได้อยู่นะคะแล้วถ้าพี่ๆที่ถือตามเงินทุนน่ะตอนนี้ก็ยังถืออยู่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าพี่ๆไม่กล้าถือตามเงินทุนตอนนี้เราน่าจะขายหมูไปนิดนึงแล้วนะคะเลยที่สำคัญต้องมาซื้อขายทำตามสัญญาณด้วยเนาะแล้วที่นี่ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะติดตามนะคะสามารถตั้งไว้แนวรับประมาณอยู่ที่ 0.97 0. นะที่นี่นะคะคือเป็นแนวรับได้อยู่นะคะตอนนี้มาถึงมาเลข1นะคะเพิ่งมาเลข1เงินทุนก็ยังไหลเข้าเกิด Golden Cross มาก่อนนะคะแต่อยู่ใต้ซึ่งศูนย์ลักษณะอย่างนี้คือเรียกว่ารีบาวด์เท่านั้นถ้าพี่ๆที่สามารถทุนความเสี่ยงไ
เราเป็นคนที่กล้าเสี่ยงนะคะเราก็สามารถเล่นติดเล่นรีบาวตามสามยานแต่ถ้าเราเป็นคนที่กลัวความเสี่ยงลักษณะหุ้นอย่างนี้เราก็หลีกเลี่ยงนิดนึงเนาะเพราะว่าแนวโน้มใหญ่คือเป็นขาลงถ้าหุ้นที่ยังเป็นขาลงความเสี่ยงก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะทีนี้แค่รีบาวเท่านั้นนะคะโอเคหุ้นตัวต่อมานะคะมาดูหุ้นเอเชียหุ้นตัวนี้เนาะตั้งแต่บริเวณแถวๆนี้ราคาทะลุเครื่องเส้นสีขาวก็ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็พักดวนลงมาก่อนหน้านั้นได้พูดถึงเนาะได้พูดถึงถ้าราคาลงผ่านเส้นสีเหลืองพี่ๆทุกท่านสามารถขายออกมาให้ก่อนนะคะแล้วตรงนี้เนาะครึ่งเลขหนึ่งมาอีกทีนึงพี่ๆค่อยหาจังหวะเข้าอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ล่าสุดครึ่งเลขหนึ่งมีเงินทุนไหลเข้าแต่ยังไม่ได้เกิด golden cross นะคะเลยสำหรับพี่ท่านไหนถ้าสนใจนะคะเราสามารถมาติดตามดูเมื่อไหร่วันไหนที่สามารถเกิด golden cross เราค่อยมาตัดสินใจซื้อเพิ่มนะคะแต่ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะเล่นสั้นๆอยากจะตาม pattern 49ตอนนี้มาถึงเลข1เพิ่งมาเล่น1เนาะเงินทุนก็เพิ่งไหลเข้าพี่ๆก็สามารถเอาไปวิเคราะห์ต่อได้นะคะอีกตัวหนึ่งหุ้นเมื่อวันก็พูดถึงได้มีเอามาวิเคราะห์เหมือนกันนะคะ NGI หุ้นตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มขาลงเช่นกันนะคะที่นี่ครึ่งมาเรียกว่ารีบาวครึ่งเลยถ้าพี่ท่านไหนสนใจอยากจะเล่นรีบาวเล่นสั้นๆเล่นน้อยๆเอาเงินน้อยๆมาเล่นนะคะที่นี่ก็สามารถเล่นสั้นเล่นรีบาวเนาะตรงนี้เงินทุนไหลเข้าแล้วเกิด golden cross นะคะลักษณะหุ้นอย่างนี้พี่ๆก็เหมือนกันนะสนใจอยากจะติดตามระยะสั้นๆสนใจอยากจะติดตามรีบาวก็สามารถติดตามรีบาวไปก่อนนะคะแล้วถ้าขายเมื่อไหร่ถ้าเงินทุนไหลออกมาอย่าลืมต้องการมาขายหุ้นก็โอเคแล้วเมื่อวันก็พยายามเตือนพี่ๆทุกคนไว้ก็คือถ้าเราเล่นหุ้นนะคะที่สำคัญก็คือต้องการมีจุด stop loss ต้องขายหุ้นนะคะเราถึงจะสามารถป้องกันทุนของเราได้ดีนะคะโอเคหุ้นตัวต่อมานะคะมาดูหุ้น SFAC หุ้นตัวนี้หุ้นตัวนี้ก็ค่อนข้างผันผวนเหมือนกันนะครึ่งแล้วลองครึ่งลองค่อนข้างผันผวนเนาะเลยพี่ๆถ้าเราทนความผันผวนของหุ้นตัวนี้ได้เราถึงจะมาเล่นนะคะตอนนี้มาถึงเลข2มีแนวต้านประมาณอยู่แถว 3.68 นะคะแนวต้านประมาณถึง 3.68 3.7 ที่นี่เนาะโอเคเงินทวนไหลเข้าอยู่แล้วเกิด golden cross อยู่บนเส้นสดมาแล้ว2เส้นอยู่บนเส้นสดมาแล้วนะคะเลยลักษณะหุ้นอย่างนี้ถ้าพี่ๆสนใจอยากจะติดตามก็ลองมาติดตามดูสามารถทะลุครึ่งแนวต้าน 3.68 3.7 ตรงนี้ได้หรือเปล่าถ้าทะลุครึ่งได้งั้นเราก็ถือตาม pattern 49ไปถึงเลข9ก่อนนะคะโอเคระยะสั้นๆ3ยันก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะโอเคหุ้นอีกตัวหนึ่งหุ้น2หุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่เราพยายามเอามาวิเคราะห์แล้วเอามาพูดถึงปล่อยวิเคราะห์ปล่อยเหมือนกันนะคะเลข1ตอนนี้คือมาถึงเลข7แล้วตั้งแต่เลข1เลข2เลข3ก็มีพูดถึงหุ้นตัวนี้อยู่นะตอนนี้มาถึงเลข7แล้วเลยถ้ามาถึงเลข9พี่ทุกท่านก็ต้องระวังข่าวพักตัวนิดนึงอย่างเช่นที่นี่เนาะเลข9พักตัวนิดนึงเลข9พักตัวนิดนึงเลยตรงนี้มาถึงเลข7แล้วมีอีก2วันงั้นพี่ๆก็ต้องระวังข่าวพักตัวนิดนึงแล้ววันนี้ก็มีไส้ปูนยาวนิดนึงนะคะเงินทุนยังไหลเข้าอยู่คือ golden cross อยู่บนเส้นสนอยู่นะคะเลยระยะสั้นๆพี่ๆยังสามารถติดตามถึงเลข9ได้อยู่นะคะแต่แค่เราระวังระยะสั้นๆพักตัวนิดนึงก็โอเคละแล้วถ้าสำหรับถือยาวนะที่นี่ราคาไม่เคยลงผ่านเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะถ้าไม่เคยลงผ่านเส้นสีเหลืองถ้าเราเป็นคนที่ถือยาวเล่นรอบนะคะเราก็สามารถเคยถือได้นะคะถือตามแนวโน้มได้นะคะตัวต่อมานะคะมาดูหุ้น VGI หุ้นตัวนี้นะคะแนวโน้มไปยังไงบ้างเส้นสีขาวชิดลงนะคะเลยถ้าสามหลาหุ้นตัวนี้เนาะต้องพยายามทะลุขึ้นเส้นสีขาวให้ได้นะที่นี่เส้นสีขาวยังชิดลงอยู่ถ้าเมื่อไหร่ทะลุขึ้นเส้นสีขาวก็หมายความว่าหุ้นตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นเลยที่นี่ต้องให้ขาวอยู่บนเส้นขาวก่อนนะคะตรงนี้เงินทุนเป็นแท่งเขียวเงินทุนไหลออกนะคะที่ข้างล่างที่ข้างล่างตรงนี้เนาะ MACD 3ยังก็ยังดีอยู่เลยก็มีโอกาสพยายามทะลุขึ้นเส้นสีขาวได้อยู่แค่ช่องที่2ต้องติดตามเงินทุนถ้ามีเงินทุนไหลเข้าก็มีโอกาสที่สามารถทะลุขึ้นเส้นสีขาวได้
เลยพี่ๆถ้าสนใจหุ้นตัวนี้สามารถติดตามเลข1ไว้ก่อนถ้าเมื่อไหร่เงินทุนไหลเข้าเราสามารถซื้อเพิ่มแล้วถ้าสามารถทะลุขึ้นเส้นสีขาวงั้นเราก็สามารถค่อยๆติดตามถือยาวนะคะอีกตัวนึงนะคะหุ้นตัวสุดท้ายมาดูหุ้นเซมเทียวหุ้นตัวนี้นะคะหุ้นตัวนี้คือเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาแล้วตั้งแดกแท่งนี้เนาะราคาทะลุขึ้นเส้นสีขาวครึ่งแล้วก็พักตัวแล้วครึ่งพักตัวตอนนี้มาถึงเลข2ปัจจุบันนี้มาเลข2นะคะมีแนวต้านประมาณอยู่แถว 4.54 นะคะต้องทะลุขึ้นแนวต้านนี้ได้ถึงจะมีโอกาสไปต่อได้อีกนะคะเลยพี่ๆที่มีอยู่เราต้องการมาติดตามแนวต้านนี้ 4.54 ถ้าสมมติว่าทะลุขึ้นได้เราก็สามารถถือยาวนะคะแล้วตรงนี้เงินทุนเป็นแท่งสีเขียวเงินทุนไหลออกถ้าสมมติว่าตรงนี้แท่งสีเขียวสั้นลงแล้วถ้าสมมติว่าเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงได้ก็หมายความว่ามีโอกาสทะลุครึ่งแนวต้านนี้ได้อยู่นะคะเลยพี่ๆต้องการมาติดตามเงินทุนจะไหลเข้าได้ไหม MACD จะเกิด Golden Cross ได้ไหมนะคะเพราะว่า Dead Cross ลงมาแล้วถ้าเมื่อไหร่ถ้าเกิด Golden Cross แล้วมีเงินทุนไหลเข้ากลับมานะคะแล้วหุ้นตัวนี้พี่ๆก็สามารถคือติดตามสัญญาณถือต่อได้นะคะแต่ถ้าสำหรับพี่ท่านไหนถ้าสนใจอยากจะซื้อนะคะตอนนี้มาถึงเลข2ก็สามารถติดตามพรุ่งนี้เงินทุนไหลเข้าเราค่อยมาติดตามอีกทีนึงก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือเป็นการปั้นให้พี่ๆทุกท่านเข้ามาติดตามวิเคราะห์ดูนะคะถ้าพี่ๆมีหุ้นตัวไหนบ้างสนใจอยากจะให้ช่วยดูเพิ่มเติมอยากจะดูกราฟนะคะพี่ๆก็สามารถคอมเมนต์อยู่คลิปข้างล่างได้เลยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรบ้างสนใจอยากจะเรียนเพิ่มเติมเรียนกราฟหรือว่าสนใจอยากจะเข้ากลุ่ม LINE นะคะก็สามารถเข้ามาติดตามคอมเมนต์ได้นะคะติดตาม LINE ของเราได้นะคะโอเคคลิปของวันนี้ที่เราวิเคราะห์หุ้นดูกราฟนะคะก็ประมาณแค่นี้ก่อนเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะ